สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยพบผมทั้งใน Cross Dog กับ Cross Dog Channel นะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Arena of Valor หรืออาวีเพราะว่าก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับอาวีมาให้ดูกันอีกแล้วนะครับและคอนเทนต์ในวันนี้นั่นก็คืออาวี Issue ใครสังหารหมู่ครอบครัวของ Sinestria โอ้โหสำหรับหัวข้อ Issue ในวันนี้เนี่ยค่อนข้างโหดแล้วก็ Extreme จริงๆนะมืดมนสุดๆเราจะมาหาคำตอบกันนะฮะว่าใครเป็นผู้สังหารหมู่ครอบครัวของ Sinestria ซึ่งบอกเลยว่าข้อมูลส่วนนี้ที่พี่เอามาเนี่ยเพราะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นสิ่งที่เป็นปมในใจของซีเนสเทรียอยู่ตลอดสาวน้อยคนนี้ไม่เคยลืมความแค้นในครั้งนั้นเพราะตัวเธอเองเนี่ยเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดนะโชคดีที่เธอเนี่ยหนีมาเจอเด็กซ่าซะก่อนนะฮะก่อนอื่นขอขายของสักนิดหนึ่งนะสำหรับซีรีส์ ROV Issue เนี่ยจะเป็นการหาคำตอบประเด็นต่างๆเกี่ยวกับเกม ROV นั่นเองและต้องบอกก่อนนะว่าคอนเทนต์ในซีรีส์นี้จะเป็นข้อมูลที่พี่รู้ข้อมูลที่พี่ไปหามารวมถึงความคิดเห็นต่างๆของคนในช่องเท่านั้นอาจจะผิดหรืออาจจะถูกก็ได้มีอะไรมาดิสคัสกันนะฮะซึ่งบอกเลยว่าคอนเทนต์ ROV Issue เนี่ยมันทำให้พี่เองเนี่ยได้เห็นด้านใหม่ๆได้มีไอเดียใหม่ๆเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง ROV ด้วยเออก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาดูกันนะฮะมาตัดเข้ามาที่คอนเทนต์ในวันนี้นะฮะสำหรับหัวข้อใครสังหารหมู่ครอบครัวของ Sinestria อย่างที่บอกว่าอันนี้เนี่ยมันน่าสนใจแล้วก็มันเป็นปมที่ Sinestria เนี่ยไม่เคยลืมความแค้นแค้นนี้มันต้องชำระก่อนจะไปหาคำตอบเนี่ยขอเกริ่นนำกันหน่อยเออเผื่อใครแบบไม่เคยศึกษาเนื้อเรื่องของ Sinestria เนี่ยจะได้เข้าใจว่าทำไมประเด็นนี้มันน่าสนใจนะครับจากข้อมูลเนื้อเรื่องและชีวประวัติของ Sinestria ที่ปล่อยมาในปี2020เนี่ยมันเล่าว่า Sinestria เนี่ยเกิดในตระกูลมนุษย์ที่มีสายเลือดปีศาจณเมืองคาเซลดินแดนสหพันธรัฐอิสระเนื่องจากรูปร่างภายนอกไม่ได้ต่างจากมนุษย์ทั่วไปส่งผลให้ตระกูลของเธอเนี่ยสามารถใช้ชีวิตอยู่ในดินแดนมนุษย์ได้อย่างปกติแค่2ประโยคที่พูดมาเนี่ยขออธิบายเพิ่มเติมอีกนะอาจจะมีน้องๆบางคนที่สงสัยว่าเอ้าทำไมอ่ะมีสายเลือดปีศาจรูปร่างเป็นมนุษย์เนี่ยอยู่ที่โลกอาธนอไม่ได้เหรออันนี้พี่มีคำตอบมาให้นะฮะในโลกอาธนอเนี่ยมีชนเผ่าหลักๆอยู่4ชนเผ่าก็คือมนุษย์กึ่งเทพเวด้าปีศาจล็อกไฮเผ่าป่าฟาต้าและสุดท้ายเผ่ามนุษย์นะซึ่งเป็นเผ่าที่อ่อนแอที่สุดจากอาวิคอมิกมันได้เล่าประวัติศาสตร์โลกอาธนอไว้ว่าหลังจากที่เทพแห่งเทพได้ช่วยโลกอาธนอไว้ครั้งล่าสุดที่อุกกาบาตมาชนส่งผลให้สิ่งมีชีวิตในโลกอาธนอเนี่ยสามารถพัฒนาและเติบโตขึ้นได้อีกครั้งซึ่งสิ่งมีชีวิตนี้ก็รวมถึงเผ่ามนุษย์ด้วยนะฮะหลังจากเทพแห่งเทพจากไปเผ่ามนุษย์กึ่งเทพเวด้านี่แหละก็เป็นคนรับช่วงต่อดูแลโลกนี้ชาวเวด้าได้ยื่นมือเข้ามาช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเผ่ามนุษย์ตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งนอกจากวิทยาการและความรู้ต่างๆที่เวด้าได้มอบให้แล้วเวด้ายังได้เผยแพร่ลัทธิแห่งแสงแก่มนุษย์ด้วยการทำแบบนี้ส่งผลให้ดินแดนมนุษย์ที่ใกล้เวด้าที่สุดอย่างออกคาและนอร์แมนเนี่ยมีเผ่ามนุษย์ที่ศรัทธาลัทธิแห่งแสงแข็งแกร่งมากทำให้บุคคลเห็นต่างหรือบุคคลที่เป็นเผ่าปีศาจที่เป็นศัตรูกับเวด้าถูกกวาดล้างถูกกำจัดและต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆอันนี้สนใจไปดูที่ปอดอิกกี้ได้นะสู้ชีวิตมากทรมานมากนะสำหรับน้องอิกกี้นะเมื่ออาณาจักรมนุษย์อย่างออกคาและนอร์แมนเนี่ยไม่ค่อยต้อนรับเผ่ามันปีศาจหรือผู้ใช้มนต์ดำที่เป็นศัตรูใช่ปะส่งผลให้ดินแดนสหพันธรัฐอิสระดินแดนมนุษย์ที่ไกลจากเวด้ามากที่สุดเป็นที่ที่ผู้นับถือศาสตร์มืดผู้เห็นต่างกับเวด้าเนี่ยอาศัยอยู่มากที่สุดนะฮะตามคอนเซปต์ชื่อเลยก็คือสหพันธรัฐอิสระใครมีความคิดความเชื่อแบบไหนก็อยู่ที่นี่ได้อารมณ์แบบว่าเป็นทาหูวัฒนธรรมอะไรแบบนั้นนะนอกจากนั้นที่สหพันธรัฐอิสระเนี่ยยังมีองค์กรที่น่ากลัวอย่าง Shadow Hand ซึ่งเป็นองค์กรมนุษย์ใช่ไหมแล้วก็ยังมีองค์กรไนเนสซึ่งเป็นองค์กรของมนุษย์ผู้ใช้มนต์ดำอีกด้วยหลังจากที่เรารู้แล้วว่าคนที่มีเลือดปีศาจคนที่เป็นศัตรูกับเวด้าเนี่ยใช้ชีวิตยากขนาดไหนตัดกลับมาที่ครอบครัวของซินเนสเรียฮะถึงแม้ว่าครอบครัวของน้องเนี่ยจะอาศัยอยู่ที่ดินแดนสหพันธรัฐอิสระที่บอกว่าเป็นพหุวัฒนธรรมต่างๆแต่มันก็ไม่ได้ปลอดภัย 100% ส่งผลให้ต้องปิดบังความลับเกี่ยวกับสายเลือดปีศาจเอาไว้และเนื่องด้วยสายเลือดปีศาจเนี่ยมีความแข็งแกร่งกว่ามนุษย์ทั่วไปส่งผลให้ตระกูลของซินเนสเรียเนี่ยสามารถสร้างฐานะแล้วก็ชื่อเสียงได้ยาวนานพอสมควรอารมณ์แบบว่าเป็นตระกูลที่เก่าแก่อยู่มานานเลยแบบนี้ซึ่งจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยพี่คิดว่าในรุ่นของซินเนสเรียเนี่ยตระกูลของเธอเนี่ยรวยมากๆแล้วและจากข้อมูลเก่าเนี่ยบอกว่าบ้านของซินเนสเรียเนี่ยอยู่ที่ชานเมืองคาเซลนะฮะอารมณ์แบบบ้านเศรษฐีซื้อที่ชานเมืองแล้วก็แบบสร้างคฤหาสน์ใหญ่ๆอยู่อะไรแบบนั้นอะแล้วก็เมื่อซินเนสเรียอายุ12ปีครับฝันร้ายของเธอก็มาถึงในวันรวมญาติที่ทุกคนมารวมกันน่ะคืนวันนั้นได้มีกลุ่มนักฆ่าบุกเข้ามาสังหารหมู่ตระกูลของเธอซินเนสเรียเป็นเพียงคนเดียวที่รอดจากเหตุการณ์ครั้งนั้นมาได้โดยที่ตัวของเธอเองก็จำแบบเป๊ะๆไม่ได้นะว่าตัวเองเนี่ยรอดมายังไงอาจจะเป็นเพราะโชคช่วยที่น้องเนี่ยหลบอยู่ในบ้านสุนัขหรืออาจจะเป็นเพราะพลังในตัวที่ออกมาป้องกันตัวของน้องก็ได้ซินเนสเรียเนี่ยรู้อย่างเดียวว่าเธอเนี่ยวิ่งหนีออกมาจนหมดแรงแล้วเธอเนี่ยมาสลบอยู่ที่ชายแดนของอาณาจักรอาฟาต้าซึ่งที่นี่เด็กซ่าเนี่ยได้มาพบเธอและสุดท้ายเนี่ย2คนนี้ก็อยู่ด้วยกันนะฮะแต่ความสุขที่เกิดขึ้นก็สั้นนะเพราะว่าไอ้พวกกลุ่มนักฆ่าพวกนั้นเนี่ยมั
ันคงรู้และตามมาสังหารซีเนสเทียอีกทำให้เด็กซ่ากับซีเนสเทียเนี่ยต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆหนีไปเรื่อยๆอ่ะเพราะว่าไอ้พวกนี้ก็ตามใช่ปะคือดูชีวิตคนไม่มีความสุขเลยนะตอนนั้นถ้าหากซีเนสเทียเนี่ยไม่มีเด็กซ่าเนี่ยพี่คิดว่าน้องเนี่ยตายไปนานแล้วนะโดนกำจัดเรียบร้อยแล้วสองคนนี้ก็ใช้ชีวิตแบบนี้อยู่สักพักจนในที่สุดเนี่ยทั้งสองเนี่ยหนีศัตรูจนตัดสินใจกระโดดลงไปที่โลกอบิสเบื้องล่างซึ่งที่นี่เองครับกลับทำให้พลังของซีเนสเทียเนี่ยตื่นขึ้นและจากข้อมูลต่างๆมากมายบอกเลยว่าซีเนสเทียเนี่ยพอพลังตื่นเป็นอีกคนนึงเลยนะแล้วก็น้องเนี่ยได้ถ่ายเลือดปีศาจให้เด็กซ่าด้วยจริงๆส่วนนี้มันมีดีเทลเยอะนะถ้าใครอยากดูเนี่ยเข้าไปดูคลิปซีเนสเทียของพี่ได้แล้วพิมพ์คอสดอกตามด้วยซีเนสเทียเป็นภาษาอังกฤษนะจ๊ะและเมื่อทั้งสองคนเนี่ยขึ้นมาที่โลกเบื้องบนได้สำเร็จซีเนสเทียกับเด็กซ่าเนี่ยก็อาศัยอยู่ที่เมืองคาเซลตลอดเวลาหลายปีหลังจากนั้นเนี่ยซีเนสเทียก็ไม่หยุดที่จะพยายามในการตามหากลุ่มที่เคยสังหารหมู่ตระกูลของเธอและสุดท้ายเนี่ยทั้งสองได้ตัดสินใจเข้าร่วมองค์กรชาโดว์แฮนด์เพื่อหวังว่าจะได้รู้ความจริงว่าใครเนี่ยอยู่เบื้องหลังการสังหารหมู่ครั้งนั้นคือลมว่าต้องหาข้อมูลจากที่อื่นแล้วเพราะว่าถ้าอยู่กัน2คนเนี่ยอาจจะแบบไม่รู้เบาะแสอะไรอย่างเงี้ยและนี่ก็เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้เด็กซ่ากับซีเนสเทียเนี่ยเข้าชาโดว์แฮนด์นะฮะซีเนสเทียเนี่ยดูนิ่งๆเงียบๆแต่จริงๆเธอเนี่ยแค้นมากๆเลยนะน้องเนี่ยคงมีปฏิฐานที่ว่าการแก้แค้นอ่ะอีก10ปีก็ไม่สายจากข้อมูลของซีเนสเทียในปี2020เนี่ยตอนนั้นพี่ยังไม่รู้ข้อมูลลับอะไรต่างๆเลยสมัยก่อนน้องๆข้อมูลหน้าแรกของฮีโร่อ่ะที่มันมีวันเกิดมีส่วนสูงมีข้อมูลลับอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะต้องปลดล็อกเป็นขั้นๆจำได้ไหมมันไม่ใช่แบบเห็นทุกข้อมูลเหมือนตอนนี้นะฮะแล้วบวกกับตอนนั้นอ่ะเทรนด์ Shadow Hand มาแรงมากเราเนี่ยรู้ข้อมูล Shadow Hand เยอะมากว่าเป็นยังไงส่งผลให้พี่เนี่ยคิดได้คำตอบเดียวเลยว่า Shadow Hand นี่แหละเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการสังหารหมู่ครั้งนี้ซึ่งเหตุผลสนับสนุนเนี่ยบอกเลยว่าเยอะมากจากข้อมูลนะ Shadow Hand เนี่ยเป็นองค์กรที่เกลียดเผ่าพันธุ์อื่นมากๆเจอเนี่ยจะต้องกำจัดให้หมดและเหตุผลสนับสนุนอีกข้อนึงนะฮะก็คือประวัติของคิวเรนเนื้อเรื่องของคิวเรนทุกอย่างคือเขาเนี่ยเหมือนเป็นกำลังสำคัญของชาโดว์แฮนด์ที่รังเกียจเผ่าอื่นมากๆถูกปะซึ่งถ้าหากเขารู้ว่าในสหพันธรัฐอิสระเนี่ยมีครอบครัวมนุษย์ที่มีสายเลือดปีศาจอยู่อ่ะคิวเรนไม่มีทางปล่อยไว้ความเหี้ยมโหดทุกอย่างคิวเรนทำได้เว้ยการสังหารหมู่เนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกของชาโดว์แฮนด์ดังนั้นด้วยทุกอย่างเนี่ยทำให้พี่พอยไปที่จุดเดียวแล้วก็คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์น้องเลือดของตระกูลซีเนสเทียครั้งนี้เนี่ยยังไงก็ชาโดว์แฮนด์เว้ยนี่คือเหตุผลคำตอบที่พี่หาได้ในปี2020นะฮะดังนั้นขอสรุปเลยนะว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการสังหารหมู่ครอบครัวของซีเนสเทียนั่นก็คือองค์กรชาโดว์เดี๋ยวนี่ปีอะไรนี่ปี2022เพื่อนถ้าหากใครดูไม่จบตัดแค่ตรงนั้นก็จะแบบได้ความรู้ที่ไม่อัปเดตไปนะฮะแล้วตัดมาอีก1ปีครับปี2021ข้อมูลหน้าแรกของฮีโร่เนี่ยมันแบบไม่ต้องกดล็อกเป็นช่องๆแล้วคือถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยมันจะเหมือนตอนนี้เลยคือเราจะเห็นทุกข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลลับอะไรใช่ป่ะซึ่งหน้านี้แหละมันมาเฉยทุกอย่างเลยทุกคนคำตอบที่ว่าใครสังหารหมู่ตระกูลของซีเนสเทียเนี่ยอยู่ที่ข้อมูลลับบรรทัดสุดท้ายที่บอกว่าซีเนสเทียไปรู้ข่าวมาไม่นานนี้ว่าที่เกิดเหตุการณ์ในตอนนั้นมีร่องรอยเวทมนต์จากเดอะเทมเพิลคือตอนที่พี่รู้ประโยคนี้ครั้งแรกคือจุกเว้ยเพราะว่าสมมุติฐานที่เราคิดมาเป็นปี2020ทุกอย่างมันผิดหมดเลยทุกคนประโยคนี้ประโยคเดียวรู้เรื่องเลยนะครับกลายเป็นว่าเวด้าที่แสนดีอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ครับพอได้ข้อมูลตรงนี้นะจากข้อมูลเก่าที่พี่รู้เกี่ยวกับอิลูเมียเกี่ยวกับซาต้าเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเวด้าเนี่ยมีแผนกำจัดผู้เห็นต่างหรือผู้ที่มีพลังความมืดซึ่งอาจจะแข็งแกร่งแล้วก็เป็นเสี้ยนน้ำของตนในอนาคตได้ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็ทำกันเนียนๆนะไม่โจ่งคลื่นพอเวด้าเบื้องหน้าเนี่ยเป็นเทพผู้รักสงบหวังดีถูกปะพอข้อมูลความจริงมันเป็นแบบนี้พี่ก็คิดต่อไปเลยว่าสายเลือดของซีเนสเทียเนี่ยต้องแข็งแกร่งขนาดไหนแล้วใครเป็นต้นสายที่เวด้าถึงขั้นต้องมาถอนรากถอนโคนขนาดนี้ตอนสังหารหมู่ครั้งแรกเคลียบแล้วใช่ปะแต่ว่าพอเขารู้ว่ามีเด็กหลุดออกมา1คนเนี่ยมันตามมาฆ่าอีกอ่ะคือตามขนาดนี้แสดงว่าสายเลือดของน้องเนี่ยต้องแข็งแกร่งจริงๆฮะแล้วก็นอกจากนั้นถ้าน้องๆทุกคนเนี่ยกลับไปดูเนื้อเรื่องพิเศษแล้วก็ประวัติของซีเนสเทียเนี่ยตอนที่ซีเนสเทียพลังตื่นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นคนละคนเลยนะปล่อยฮาคิราชันถ่ายเลือดปีศาจแถมแบบไปเปลี่ยนสมดุลโลกเบื้องล่างอีกซึ่งในการไปเปลี่ยนสมดุลโลกเบื้องล่างเนี่ยเหมือนจะไม่มีใครเคยทำได้มาก่อนนะเพราะว่าในข้อมูลนั้นบอกว่าไอ้ฝนตกเป็นเลือดมาเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นที่อบิสนะฮะและข้อมูลตรงนี้เนี่ยพี่คิดว่าเป็นอีกหนึ่งข้อสำคัญที่มันทำให้เวด้าเนี่ยต้องมากวาดล้างตระกูลของน้องเนี่ยมันเมคเซนส์เพราะพลังปีศาจของตระกูลซีเนสเทียเนี่ยมันโหดมากๆมันโคตรไม่ธรรมดาแล้วก็ในตอนนี้จากเรื่องของซีเนสเทียเนี่ยพี่คิดเองนะว่าน้องเนี่ยยังไม่สามารถใช้พลังได้เต็มที่และที่กล่าวอารัมภบทมาทั้งหมดนะพี่ขอสรุปคอนเทนต์เอาอิชชูในหัวข้อใครสังหารหมู่ครอบครัวของซีเนสเทียนะคำตอบก็คือเวด้านั่นเอง
พอเราได้ข้อสรุปนี้เนี่ยมันมีเรื่องให้คิดต่อเยอะมากเหมือนที่พี่เนี่ยทิ้งปมไม่เต็มไปหมดในคลิปนี้นะครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการประดิษฐ์ประต่อของเราการมโนของเราจากข้อมูลในเกมเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่จริงก็ได้นะครับต้องรอออฟฟิเชียลนะถึงมาคอนเฟิร์มเหมือนกับเรื่องนี้เป็นต้นนะครับอย่างไรก็ตามต้องคอยติดตามกันนะว่าถ้าซีเนสเซียสามารถใช้พลังได้อย่างเต็มที่เธอเนี่ยจะแก้แค้นเวด้าได้อย่างไรนะครับรู้อย่างเดียวว่ามันแน่ๆสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรคอยติดตามแล้วอย่างที่บอกว่าถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยมีไอเดียเกี่ยวกับ RWIN Issue ที่น่าสนใจสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไปเล่นเกมดีกว่าสวัสดีครับ